วัสดีครับผมสมโพธิ์เกียรติไกรวันบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่บริษัทจัดกิจกรรมนะครับคิกออฟหลังจากที่เราปิดบัญชีไป8เดือนนะครับก็สามารถทำผลผลิตได้มากกว่า 1,000 ล้านซึ่งถือว่าเป็นการเบรกเรคคอร์ดอีกปีนึงหลังจากปีที่แล้วเราก็ทำผลงาน8เดือนแรกได้เกิน 1,000 ล้านซึ่งถือว่าเป็นการได้ 1,000 ล้านที่เร็วที่สุดฉะนั้นวันนี้ทางบริษัทก็เลยมีการจัดงานคิกออฟเพราะเนื่องจากว่าเราก็จะเริ่มการแข่งขันแคมเปญ4เดือนสุดท้ายของปีนี้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันไปต่างประเทศมีกิจกรรมอีกหลายอย่างมากมายรวมทั้งปีนี้เราถือว่าเป็นปีแห่งการพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆมีการจัดแคมป์ของตัวแทนในภูมิภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นอีสานเราจัดไปแล้วที่ขอนแก่นนะครับเมื่อเร็วๆนี้ก็จัดที่ฉะเชิงเทราก็ได้รับการตอบรับจากฝ่ายขายอย่างแน่นขนาดอาทิตย์ถัดไปก็จะจัดที่เชียงใหม่แล้วก็ในเร็วๆนี้ก็จะไปจัดที่ภาคใต้นะครับนี่ก็จะเป็นการจัดหมุนเวียนเพื่อที่จะไปพัฒนาความรู้ให้กับตัวแทนของเราในหลายๆมุมนะครับเป็นตลาดวิชาเป็นทั้งการจัดให้ความรู้ตัวแทนใหม่ให้ความรู้ตัวแทนเก่าให้ความรู้กับผู้บริหารฉะนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่วันนี้โตเกียวมารีนมาจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาตัวแทนของเราให้สามารถอยู่กับตลาดที่มีการปรับเปลี่ยนต้องยอมรับนะครับว่าธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะจำนวนตัวแทนที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเทียบกับ10ปีที่แล้วเรามีตัวแทน 300,000 กว่าคนนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยตัวแทนเหลือ 200,000 เศษนั่นหายไปเป็นแสนนะครับฉะนั้นถ้าธุรกิจนี้วันนี้ถ้าตัวแทนไม่มีความรู้ตัวแทนไม่เป็นมืออาชีพอยู่ยากเพราะอะไรสถานการณ์ของธุรกิจเปลี่ยนสินค้าเปลี่ยนฉะนั้นตัวแทนจำเป็นจะต้องเป็นมืออาชีพทั้งเรื่องของการบริการการเรียนรู้ความเข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์การให้ความเข้าใจกับลูกค้าการให้การบริการกับลูกค้าการขายที่ถูกต้องเราเน้นให้ตัวแทนขายอย่างมีคุณภาพเพราะนั่นจะนำมาซึ่งการให้การบริการหลังการขายเช่นลูกค้าเจ็บป่วยการเคลมต่างๆก็จะไม่มีปัญหาฉะนั้นการซื้อประกันก็จะต้องซื้อและขายอย่างถูกต้องเช่นเดียวกันเรามั่นใจว่าโตเกียวมารีนของเรานั้นเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกเราเป็นเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นฉะนั้นความมั่นคงท่านสบายใจได้ว่าโตเกียวมารีนเราเป็นผู้นำอายุบริษัทที่ญี่ปุ่นเราตั้งมาแล้วมากกว่า140ปีมั่นใจได้นะครับว่าเราวันนี้มาเพื่อสร้างสวัสดิการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อพี่น้องชาวไทยและการนำเสนอส่วนใหญ่ของเราก็ให้ตัวแทนของเราไปพบลูกค้าหลายคนอาจจะบอกไม่ค่อยรู้จักโตเกียวมารีนเราอาจจะไม่ค่อยได้มีการโฆษณาอะไรมากมายแต่เราเน้นที่สินค้าที่ดีการบริการที่ดีให้ประโยชน์ลูกค้าที่ดีเป็นสำคัญฉะนั้นขอฝากโตเกียวมารีนประกันชีวิตไว้กับท่านผู้ชมนะครับและถ้าสนใจที่จะซื้อประกันเขาก็ติดต่อที่บริษัทหรือติดต่อตัวแทนก็ได้สนใจจะเป็นตัวแทนวันนี้เรายังคงรับตัวแทนอยู่เพื่อที่จะมาเป็นตัวแทนในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์กับสังคมเพราะประกันชีวิตก็ยังคงเป็นความจำเป็นของคนไทยประกันสุขภาพก็ยังเป็นความจำเป็นในหลายๆอย่างที่เราขายอยู่ผมยืนยันว่ายังเป็นความจำเป็นของคนไทยเราที่ต้องมีมันต้องมีครับเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองเพื่อความมั่นใจว่าการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจะมีคนดูแลเรามีสินค้าสุขภาพที่กล้าบอกว่าเปรียบเทียบได้นะครับสินค้าสุขภาพเราสู้ได้ทั้งตลาดสนใจติดต่อโตเกียวมารีนประกันชีวิตครับขอบคุณครับ